Apple และ Google ร่วมกันจัดทำข้อกำหนดสำหรับการใช้อุปกรณ์ติดตามแบบไม่พึงประสงค์และ EU ได้ออกมาเผยข้อกำหนดว่าสมาร์ทโฟนต้องไม่จำกัดความเร็วพอร์ต USB-C แน่นอนว่าส่งผลโดยตรงต่อ iPhone 15ของ Apple จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่8พฤษภาคม2023นะคะพลอยก็กลับมาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวีคนี้จะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้าง นะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนด้วยนะคะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะ Safari กลับมาเป็นเบราว์เซอร์ยอดนิยมอันดับ2อีกครั้งแซงหน้า Microsoft Edge แต่ว่ายังตามหลัง Google Chrome เหมือนเดิมค่ะ Safari ของ Apple ได้เบียดแซงหน้า Microsoft Edge อีกครั้งนะคะแต่ก็มีสัดส่วนที่แตกต่างกันน้อยมากๆแต่ในส่วนของ Google Chrome เนี่ยก็ยังคงขึ้นแท่นเป็นเว็บเบราว์เซอร์ยอดนิยมที่มีการใช้งานเกินครึ่งเหมือนเดิมค่ะทางด้าน Stack Counter นะคะได้รายงานสัดส่วนการใช้เว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ทั่วโลกตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะจากภาพนะคะแน่นอนว่าการที่ Safari มีความนิยมมากขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากยอดขาย Mac ที่เพิ่มขึ้นในปี2022ด้วยนะคะที่ Mac เนี่ยสามารถฟันรายได้ไปทั้งสิ้นราวๆ 40,000 ล้านดอลลาร์เลยนะคะเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นไปประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้าเลยค่ะ Apple และ Google ร่วมกันจัดทำข้อกำหนดการใช้อุปกรณ์ติดตามอย่างเช่น AirTag ในการติดตามแบบไม่พึงประสงค์ Apple ได้ประกาศร่วมมือกับ Google นะคะเรื่องของการจัดการปัญหาการใช้อุปกรณ์ติดตามแบบไม่พึงประสงค์ในทางที่ผิดโดย Apple และ Google นะคะได้ร่วมกันจัดทำข้อกำหนดนี้ขึ้นมาทำให้อุปกรณ์ติดตามแจ้งเตือนเมื่อพบการติดตามแบบไม่ได้รับอนุญาตทั้งบน iOS แล้วก็ Android เลยค่ะอย่างเช่นถ้าหากว่ามีผู้นํา AirTag ไปติดตามผู้ใช้ Android แบบไม่ได้รับอนุญาตนะคะระบบเนี่ยก็จะทำการแจ้งเตือนผู้ใช้ Android ส่วนถ้ามีอุปกรณ์ติดตามของฝั่ง Android อย่างเช่น Tile Trackers มาติดตามผู้ใช้ iOS แบบไม่พึงประสงค์ด้วยระบบก็จะแจ้งเตือนผู้ใช้ Apple ให้ทราบเช่นกันค่ะ Apple เผยว่าหลังจากที่ข้อกำหนดนี้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาจนดีขึ้นแล้วเนี่ยก็จะนำมาปรับใช้ในปี2023นะคะแล้วก็จะอัปเดตคุณสมบัติการแจ้งเตือนการติดตามแบบไม่พึงประสงค์ใน iOS แล้วก็ Android เวอร์ชันใหม่ในอนาคตค่ะApple ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาส2ปี2023ของ Apple เผยว่ารายได้จาก iPhone และบริการอื่นๆได้ทำสถิติใหม่แล้วในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ Apple ได้ปิดไตรมาส2ปี2023เมื่อวันที่1เมษายน2023นะคะซึ่งมีรายได้ทั้งสิ้น 94,836 ล้านดอลลาร์ทำกำไรไปได้ทั้งสิ้น 24,160 ล้านดอลลาร์ลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 3% ค่ะสำหรับรายได้รายผลิตภัณฑ์ของ Apple ประจำไตรมาส2ปี2023นะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Mac หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะด้านทีมคุกนะคะเผยว่ายินดีมากๆเลยที่ iPhone และบริการอื่นๆทำรายได้สถิติใหม่ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะทั้งที่อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจซบเซาและตอนนี้เนี่ยจำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอยู่ในตลาดก็ทำสถิติสูงสุดไปแล้วนะคะรวมถึง Apple นะคะเขาก็ได้มีการกำหนดเป้าหมายเดินหน้าในการสร้างผลิตภัณฑ์และสายผลิตให้มีความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2030ด้วยค่ะผู้ซื้อ iPhone ในบราซิลเริ่มพบ iPhone 14เครื่องประกอบในบราซิลแล้วนะคะเหตุผลส่วนหนึ่งอาจจะมาจากแผนการย้ายฐานผลิตออกจากประเทศจีนค่ะ Mac Magazine นะคะได้รายงานข้อมูลว่าลูกค้าในบราซิลซื้อ iPhone 14สีฟ้าความจุ128 GB มาซึ่งหลังกล่องนะคะก็มีข้อความระบุว่า Assembled in Brazil ประกอบเครื่องที่ Foxconn São Paulo ประเทศบราซิลที่มีรหัส BR/A นั่นเองค่ะซึ่งก็ยืนยันได้เลยนะคะว่าตัวเครื่องเนี่ยประกอบในประเทศบราซิลนั่นเองสำหรับรายงานนี้เนี่ยเผยว่าในตอนนี้พบเฉพาะ iPhone 14รุ่นธรรมดาเท่านั้นที่ประกอบในบราซิลส่วน iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro เนี่ยก็ยังคงเป็นเครื่องที่นำเข้าที่ผลิตจากประเทศจีนอยู่ค่ะสำหรับ iPhone 14นะคะไม่ได้เป็น iPhone รุ่นแรกที่ประกอบในบราซิลเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีการพบ iPhone 13 iPhone SE ที่ประกอบในประเทศบราซิลแล้วก็วางจำหน่ายในประเทศด้วยนะคะสำหรับเหตุผลที่ผู้ซื้อพบ iPhone เครื่องประกอบในประเทศแล้วก็จำหน่ายในประเทศเดียวกันมากขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นแผนการย้ายฐานผลิต iPhone ออกจากประเทศจีนนะคะทั้งเรื่องผลกระทบจากโรคระบาดนโยบายท้องถิ่นและสงครามเศรษฐกิจด้วยค่ะ Mac Rumors เผยว่า Apple เตรียมลอยแพ iPad Air รุ่นแรกปี2013แล้วค่ะในรายงานเผยว่า Apple ได้เตรียมใส่ชื่อ iPad Air รุ่นแรกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิตโดยจะเลิกสนับสนุนและหยุดให้บริการทางด้านฮาร์ดแวร์ทั้งหมดใน iPad Air รุ่นแรกค่ะสำหรับ iPad Air รุ่นแรกนะคะได้เปิดตัวแล้วก็เปิดขายในปี2013และได้ถูกเลิกขายไปในปี2016ค่ะโดย iPad Air รุ่นแรกนะคะมาพร้อมกับหน้าจอ 9.7 นิ้วใช้ชิป A7 และใช้ดีไซน์แบบปุ่มโฮมเหมือนเดิมนะคะ
นอกจาก iPad Air รุ่นแรกแล้วนะคะหน้าจอ Thunderbolt 27นิ้วปี2011เนี่ยก็จะถูกเพิ่มชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยกเลิกการผลิตเช่นกันในวันที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะและข่าวสุดท้ายนะคะ EU ได้ออกมาเผยข้อกำหนดว่าสมาร์ทโฟนต้องไม่จำกัดความเร็วพอร์ต USB-C เมื่อเชื่อมต่อกับสายชาร์จต่างๆซึ่งแน่นอนว่าส่งผลโดยตรงต่อ iPhone 15ของ Apple ที่เตรียมเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนปลายปีนี้ค่ะ iPhone 15นะคะหรือว่าจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C แต่ก็มีรายงานออกมานะคะว่าพอร์ต USB-C จะฝังชิป IC เหมือนกับพอร์ต Lightning ซึ่งการทำงานเนี่ยก็คือจะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพสามารถชาร์จเร็วแล้วก็ถ่ายโอนข้อมูลได้ไวเมื่อเชื่อมต่อกับสายชาร์จที่มีมาตรฐาน MFI นั่นเองถ้าหากว่าใช้สายที่ไม่มีมาตรฐาน MFI ก็จะถูกจำกัดความเร็วไว้ค่ะซึ่ง EU นะคะได้ส่งจดหมายเตือนไปยัง Apple เกี่ยวกับข่าวลือนี้ซึ่งในจดหมายเนี่ยระบุว่าสาย USB-C นะคะจะต้องทำงานกับพอร์ตของสมาร์ทโฟนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแบบไม่ต้องมีข้อจำกัดเรื่องของมาตรฐาน MFI ถ้า Apple ไม่ปฏิบัติตามนะคะก็จะไม่สามารถขายในกลุ่มประเทศ EU ได้นั่นเองค่ะและ EU ก็ได้เคยขีดเส้นตายไว้นะคะว่าสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ขายในกลุ่มประเทศ EU จะต้องเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ก่อนเดือนธันวาคมปี2024ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบางรายงานก็เผยว่าจะมีเฉพาะ iPhone 15ที่ขายในกลุ่มประเทศ EU เท่านั้นที่จะใช้พอร์ต USB-C ส่วนในประเทศหรือว่าภูมิภาคอื่นๆจะยังคงใช้พอร์ต Lightning เหมือนเดิมยังไงก็ต้องมารอติดตามกันในช่วงเดือนกันยายนปลายปีนี้นะคะว่า iPhone 15เนี่ยจะเป็นไปตามข่าวลือที่เราเห็นกันไปหรือเปล่าค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ชมกันในสัปดาห์นี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ด้วยพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับสรุปข่าวเทคโนโลยีประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์แบบนี้คลิปนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ